ถ้าพูดถึงการเดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างรวดเร็วตามใจเราต้องการข้ามเวลาสถานที่ทะลุมิติไปยังดินแดนต่างๆหลายคนอาจจะนึกถึงประตูวิเศษของโดเรมอนที่อาจนำมาเทียบได้กับการทำงานของรูนอนอุโมงค์ลับของจักรวาลที่เหล่านักวิทยาศาสตร์พากันไขปริศนากันอย่างขมักเขม้นในทฤษฎีทางฟิสิกส์รูนอนคือจุดเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่สองแห่งซึ่งนอกจากจะช่วยย่นระยะทางแล้วพวกมันยังอาจจะพาเราท่องไปในการเวลาทั้งในอดีตและปัจจุบันได้อีกด้วยคลิปนี้อับดุลเฮทูปนำเรื่องราวของรูนอนอุโมงค์ลับของจักรวาลที่แม้นักวิทยาศาสตร์จำนวนมากยังลังเลถึงการมีอยู่ของมันแต่จากทฤษฎีของไอน์สไตน์และสมการทางคณิตศาสตร์รูนอนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในจักรวาลของเราไปติดตามกันครับหนึ่งรูนอนทฤษฎีของไอน์สไตน์ย้อนกลับไปในปี1935ไอน์สไตน์และลูกศิษย์นาธานโรเชนได้นำเสนอแนวคิดเรื่องของการมีอยู่ของสะพานที่สามารถเชื่อมโยงระหว่าง2พื้นที่ที่แตกต่างกันของกันและอวกาศหรือ Space Time เกิดเป็นทางลัดที่ช่วยย่นระยะทางของการเดินทางที่ยาวนานในอวกาศหรือแม้กระทั่งการเดินทางข้ามเวลาซึ่งเดิมทีสะพานดังกล่าวถูกเรียกว่าสะพานไอน์สไตน์โรเชนก่อนจะเปลี่ยนมาเรียกขานกันว่ารูนอนหรือเวิร์มโฮลในเวลาต่อมารูนอนเป็นแนวคิดที่พัฒนามาจากทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปซึ่งเป็นทฤษฎีฟิสิกส์ที่ใช้ทำนายรูปร่างของจักรวาลและการเคลื่อนที่ของดวงดาวที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกแล้วว่าเป็นเรื่องจริงดังนั้นด้วยเหตุผลสำคัญนี้จึงทำให้นักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่มีความหวังว่ารูนอนสามารถเกิดขึ้นได้และมีอยู่จริงเช่นกันไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวสมมติหรือจินตนาการในนิยายพร้อมทั้งพยายามมองหามันทั่วทั้งจักรวาลของเรา 2. ลักษณะของรูนอนตามทฤษฎีรูนอนยังคงเป็นสมมติฐานตามทฤษฎีเท่านั้นยังไม่เคยมีหลักฐานที่ละเอียดและชัดเจนปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์การศึกษาจักรวาลของมนุษย์ดังนั้นการทำความรู้จักพวกมันอย่างใกล้ชิดจึงทำได้เพียงแค่การใช้ทฤษฎีทางฟิสิกส์เข้ามาอธิบายจนกว่ามนุษย์จะสำรวจและตามหารูนอนจนเจอในอนาคตในปี1988มีการตีพิมพ์บทความทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับรูนอนโดยอิงตามทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ซึ่งระบุว่ารูนอนมีรูปทรงกลมขนาดเล็กที่สมมาตรกันไม่มีความเสถียรก่อตัวเป็นเกลียวด้วยแรงโน้มถ่วงมหาศาลที่หมุนด้วยความเร็วที่สูงมากแต่เป็นพลังงานอันสมเหตุสมผลที่มนุษย์สามารถทนและเคลื่อนที่ผ่านได้รวมทั้งไม่มีขอบฟ้าเหตุการณ์เหมือนกับหลุมดำเพื่อที่จะสามารถทะลุผ่านออกไปยังอีกฟากฝั่งหนึ่งได้รวมทั้งต้องมีเงื่อนไขทางคณิตศาสตร์อีกมากมายที่ต้องมีค่าตรงตามทฤษฎีเมื่อแทนค่าในสมการของไอน์สไตน์ 3. รูนอนไม่เสถียรอย่างรุนแรงตามทฤษฎีแล้วรูนอนจะก่อตัวขึ้นแล้วก็พังทลายภายในเวลาเพียงชั่วพริบตาเนื่องจากความไม่เสถียรอย่างรุนแรงทำให้ไม่มีใครเคยใช้หรือตรวจจับรูนอนได้ในงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับรูนอนตั้งสมมติฐานว่าเพื่อความเสถียรของรูนอนจำเป็นต้องใช้สสารใหม่ๆสสารที่เราไม่เคยรู้จักมันมาก่อนที่เรียกว่า exotic matter หรือสสารประหลาดที่มีค่าความหนาแน่นของพลังงานเป็นลบและมีสถานะเป็นสุญญากาศเพื่อต่อต้านการสูญเสียเสถียรภาพทางฟิสิกส์ของรูนอนซึ่งนักวิทยาศาสตร์หลายคนเชื่อว่าเป็นสสารที่ไม่มีอยู่จริงนั่นหมายความว่ารูนอนจะไม่มีทางมีอยู่จริงในจักรวาลใช่หรือไม่คำตอบคือในทางคณิตศาสตร์และทฤษฎีที่ทรงพลังของไอน์สไตน์อนุญาตให้รูนอนเกิดขึ้นได้แต่ทว่าในเมื่อยังไม่มีใครเคยตรวจจับมันได้เหมือนกับหลุมดำรูนอนจึงอาจเป็นเพียงเรื่องน่าตื่นเต้นในจินตนาการต่อไปแต่ไม่แน่ว่าหากเทคโนโลยีของมนุษย์พัฒนาไปไกลมากพอเราอาจจะเข้าใจรูนอนได้มากขึ้นในอนาคต 4. จะเกิดอะไรขึ้นหากมนุษย์สามารถเดินทางผ่านรูนอนได้การเดินทางผ่านรูนอนเป็นเรื่องสุดท้าทายของมนุษย์ไม่มีใครรู้ว่าหากเข้าไปแล้วจะได้ออกมายังอีกฟากฝั่งตามต้องการหรือต้องหายไปตลอดกาลอย่างไม่อาจหวนคืนเพราะปัญหาประการแรกก็คือในจักรวาลยุคแรกเริ่มขนาดของรูนอนจะเล็กมากซึ่งอยู่ที่ประมาณ10ยกกำลังลบ33เซนติเมตรดังนั้นการเดินทางย้อนไปสู่อดีตด้วยรูนอนขนาดเล็กระดับจุลภาคคงไม่สามารถเกิดขึ้นได้สำหรับมนุษย์และปัญหาที่ท้าทายระบบฟิสิกส์ที่สุดก็คือรูนอนหรืออุโมงค์ลับของจักรวาลนั้นไม่เสถียรอย่างรุนแรงมันพร้อมจะพังทลายลงทันทีหลังก่อตัว
แต่หากสมมติว่าสสารประหลาดมีอยู่จริงก็อาจอนุมานได้ว่าการมีอยู่ของรูหนอนก็มีความเป็นไปได้อีกทั้งยังมีคุณสมบัติตรงตามทฤษฎีทุกประการและคงเหลือเพียงคำถามสุดท้ายที่ว่าอุโมงค์ลัดแปลกประหลาดนี้จะสามารถช่วยย่นระยะทางและเวลาที่ยาวนานให้สั้นลงได้จริงหรือไม่ตามทฤษฎีแล้วสิ่งใดก็ตามที่มีมวลมากจะทำให้การละอวกาศโค้งงอซึ่งรูหนอนอาจจะเป็นสิ่งนั้นที่สร้างความโค้งงอที่มากพอของการละอวกาศในการเชื่อมโยง2พื้นที่ที่อยู่ห่างไกลออกไปเช่นอาจจะเป็นจากดาวอังคารไปยังดาวเนปจูนจากกาแล็กซีทางช้างเผือกไปยังอีกกาแล็กซีที่ไกลออกไปหลายร้อยปีแสงจากจักรวาล นี้ไปยังอีกฟากหนึ่งของจักรวาลหรือแม้แต่ไปยังจักรวาลอื่นๆที่จากเดิมต้องใช้เวลาเดินทางหลายล้านปีแสงลดเวลาลงเหลือเพียงแค่เป็นชั่วโมงหรือนาทีนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์เผยว่ารูหนอนไม่เพียงแค่เชื่อมต่อ2สถานที่อันห่างไกลให้อยู่ใกล้กันมากขึ้นเท่านั้นแต่มันจะพาย้อนกลับไปหาอดีตหรือไปสู่อนาคตก็ได้ด้วยแต่มันซับซ้อนเกินกว่าที่มนุษย์จะจินตนาการได้ซึ่งความคิดเห็นดังกล่าวถูกโต้แย้งโดยนักจักรวาลวิทยาและนักวิทยาศาสตร์หลายคนว่าไม่มีทางเป็นไปได้ที่รูหนอนจะทำงานได้อย่างไทม์แมชชีนที่ย้อนอดีตหรือเดินทางไปในอนาคตตัวอย่างที่ดีที่สุดก็คือเราไม่เคยถูกรุกรานจากใครก็ตามที่อ้างว่าเดินทางท่องเวลามาจากอนาคตอีกทั้งมนุษย์ต้องการเทคโนโลยีขั้นสูงสุดเพื่อขยายหรือทำให้รูหนอนเสถียรอยู่ได้นานมากพอที่จะทำให้มนุษย์เดินทางออกสู่อีกฟากฝั่งได้สำเร็จซึ่งยังไม่ใช่ในอนาคตอันใกล้นี้ 5. รูหนอนอยู่ตรงไหนของจักรวาลจากเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดไม่เพียงแค่เราแต่นักวิทยาศาสตร์จำนวนมากต่างก็ให้ความสนใจและหลงใหลในทฤษฎีรูหนอนเนื่องจากรูหนอนถูกอธิบายด้วยทฤษฎีสัมพัทธภาพอันทรงพลังที่ถูกพิสูจน์มาครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นทฤษฎีที่ถูกต้องและนำไปใช้อธิบายสิ่งต่างๆของจักรวาลได้เสมอจึงสนับสนุนให้นักวิทยาศาสตร์ยังคงเชื่อมั่นว่ารูหนอนอาจอยู่ที่ไหนสักแห่งในจักรวาลณปัจจุบันมีการจำลองหลุมดำขึ้นมาโดยมนุษย์บนคอมพิวเตอร์ควอนตัมโดยสร้างหลุมดำขึ้นมา2แห่งที่มีพฤติกรรมตรงตามทฤษฎีทุกประการและพบว่าสามารถเทเลพอร์ตหรือส่งผ่านข้อมูลผ่านช่องทางลัดที่เชื่อมระหว่างหลุมดำ2แห่งนี้ได้ซึ่งนับเป็นความสำเร็จแรกของนักวิทยาศาสตร์ในการจำลองรูหนอนขนาดเล็กที่มีคุณสมบัติตรงตามทฤษฎีซึ่งเป็นอีกครั้งที่พิสูจน์ว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์นั้นมหัศจรรย์ขนาดไหนอย่างไรก็ตามการจำลองรูหนอนโดยมนุษย์เป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้นยังคงต้องใช้ระยะเวลาและเทคโนโลยีขั้นสูงสุดเพื่อที่รูหนอนจะสามารถเทเลพอร์ตสิ่งต่างๆได้มากกว่าข้อมูลอย่างเช่นสัตว์สิ่งของหรือมนุษย์ด้วยกันเองในอดีตหลุมดำเคยเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์มองว่าเป็นเรื่องเหนือกฎเกณฑ์ธรรมชาติและไม่มีอยู่จริงแต่ท้ายที่สุดมนุษย์ก็ค้นพบและยังถ่ายภาพหลุมดำได้สำเร็จเช่นเดียวกับกรณีของรูหนอนที่นักวิทยาศาสตร์หลายคนยังไม่ชี้ชัดว่ามีอยู่จริงหรือแม้กระทั่งมองว่ารูหนอนเป็นเรื่องสมมุติขึ้นมาแต่จากหลายเรื่องราวที่มนุษย์ได้ศึกษาทำให้เรียนรู้ได้ว่าธรรมชาติมักจะมีจินตนาการไปได้ไกลกว่าขีดจำกัดของความคิดมนุษย์เสมอบางทีมนุษยชาติอาจได้ทำความรู้จักกับรูหนอนอย่างเป็นทางการในอนาคตและเมื่อเวลานั้นมาถึงโลกคงต้องตื่นตะลึงและเป็นอีกครั้งที่ใครๆจะต้องพูดถึงทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์อย่างแน่นอน